คุณ House of Dogs นะครับผลงานแอนิเมชันแนว Stop Motion ของผู้กำกับขวัญใจเด็กแนวอย่าง Wes Anderson เข้าชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมประจำปีนี้ Wes เองไม่ใช่หน้าใหม่ของเวทีออสการ์นะครับเพราะว่าเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมาแล้วหลายครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อปี2002นะครับในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากหนังเรื่อง The Royal Tenenbaums นะครับครั้งที่2เข้าชิงสาขาแอนิเมชันยอดเยี่ยมจาก Fantastic Mr. Fox ในปี2010ครั้งที่3จากสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเรื่อง Moonrise Kingdom ในปี2013และในปี2015นะครับเขาได้ชิงถึง3รางวัลนะฮะในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภูมิกับยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับจากหนังเรื่อง The Grand Budapest Hotel นะฮะ Grand Budapest Hotel แต่น่าเสียดายนะครับเขาชวดหมดทุกรางวัล นะคุณแต่เรื่องนี้นะครับ House of Dogs เนี่ยแหละทำให้แฟนคลับของ Wes Anderson ได้ลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะได้รับรางวัลนี้กลับบ้านหรือเปล่าเพราะหนังได้รับคำวิจารณ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมประกอบกับการสร้างที่น่าทึ่งผสมเทคนิค Stop Motion เข้ากับ Visual Effects มากถึง950ช็อตนะฮะแอนิเมชั่นเนรมิตเรื่องราวออกมาอย่างสุดแสนจะประทับใจโดยเล่าเรื่องของราวยุคที่สุนัขโดนประกาศว่าเป็นสัตว์อันตรายและให้นำไปปล่อยที่เกาะสุนัขนั่นเองแต่เด็กชายคนหนึ่งไม่ยอมแพ้ที่จะตามหาเพื่อนรักของเขาครับแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะถูกบรรดาคอหนังเนี่ยชอบวิจารณ์กันเยอะนะฮะในทางที่ดีแต่ในปีนี้เองก็มีแข่งคู่แข่งสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น The Incredibles 2นะครับ Spider-Man Into the Spider-Verse นะครับ2แอนิเมชันขวัญใจซูเปอร์ฮีโร่ของเด็กๆเลยต้องติดตามกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะมาสมาชิก True Visions นะครับเตรียมนะครับดูผลรางวัลนะครับประกาศรางวัลออสการ์กันได้ครั้งที่91นี้ส่งตรงจาก Dolby Theater ในลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาในเช้าวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์นี้เวลา 6:30 นเป็นต้นไปรีรันนะครับตอน 1 ทุ่มทาง TrueFilm HD ช่อง222และ True Movie Hits ช่อง238ครับ Mayor Kobayashi issues emergency orders